เดือนเราจะดันราคาสินค้าเกษตรขึ้นทุกตัวข้าวเกวียนละ 12,000 นะคะ อ้อยไม่ต่ำกว่าตันละ 1,000 บาทนะคะมันไม่ต่ำกว่า 250 ข้าวโพดก็เช่นกันนะคะที่ 7 บาทนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะดำเนินการตามคำมั่นสัญญานะคะเพื่อช่วยพี่น้องเกษตรกรรวมทั้งพักชำระหนี้3ปีก่อนให้เกษตรกรลุกขึ้นเดินได้ก่อนเพชรบูรณ์นี้เนี่ยเป็นจังหวัดที่เราเคยมีสสเต็มพื้นที่แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยสสของเราก็ย้ายพักนะคะไปอยู่พักที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์นะคะเราก็มาทำความเข้าใจกับพี่น้องเพชรบูรณ์ค่ะว่าไม่ใช่คนเดิมแล้วนะคะย้ายพักไปแล้วและถ้าเลือกคนที่เคยอยู่กับเราและโดยที่พี่น้องประชาชนยังไม่รู้เนี่ยก็ขอให้เข้าใจชัดเจนนะคะว่า อย่างเขตนี้เนี่ยก็เป็น อดีตส.ส.กิตติคุณนะคะคนเก่าที่ย้ายไปเขาไปสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ถ้าเลือกเขาก็ได้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อปัจจุบันเนี่ยทางการเมืองมันชัดเจนว่าเป็นสองขั้วอำนาจแต่ว่าท่าทีของพรรคประชาธิปัตย์ที่ว่าคนนั้นที่สิ่งเนี่ยยืนยันว่าให้เอาเอกประยุทธ์แต่ว่าในทางการเมืองหลายคนก็มองว่าพรรคประชาธิปัตย์จะจับมือกับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ตรงนี้มีการตั้งคำถามก็เอาอย่างนี้นะคะเอาง่ายๆเลยนะคะวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าในสภาเนี่ยค่ะเลือกไปเป็นส.ส.ในสภาเนี่ยมีกี่ฝ่ายก็คือมีคนหนึ่งเป็นฝ่ายค้านอีกคนหนึ่งเป็นฝ่ายรัฐบาลประชาชนเลือกใครมากฝั่งหนึ่งก็ไปเป็นสมมติว่าเลือกใครมากฝั่งหนึ่งก็ไปเป็นรัฐบาลอีกฝั่งหนึ่งก็ไปเป็นฝ่ายค้านในเมื่อในสภาเนี่ยเขามีแค่สองฝั่งนะคะแล้วเราก็ประกาศชัดระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคพลังประชารัฐเนี่ยพรรคเพื่อไทยไม่สนับสนุนพรรคพลังประชารัฐและพลเอกประยุทธ์ให้ทำงานต่อเพราะอะไรเราให้เหตุผลไปแล้วว่าเพราะทำให้เศรษฐกิจมันแย่มากนะคะหนี้สินประเทศเพิ่มชาวบ้านยากจนมากเราจะให้เขาทำงานต่อไม่ได้แล้วดังนั้นเราก็บอกว่าเอาลุงคืนไปเอาเงินในกระเป๋าของเราคืนมาชัดเจนว่าเพื่อไทยไม่สนับสนุนพลังประชารัฐและพลเอกประยุทธ์ดังนั้นก็แข่งกันอยู่สองพรรคนี้ว่าใครชนะก็ไปจัดตั้งรัฐบาลอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นฝ่ายค้านไปคุณอภิสิทธิ์ก็ต้องตอบให้ชัดว่าถ้าพรรคพลังประชารัฐเขาจัดชนะจัดตั้งรัฐบาลได้คุณอภิสิทธิ์จะร่วมกับเขาใช่ไหมเพราะคุณอภิสิทธิ์บอกว่าไม่ร่วมกับเพื่อไทยนะคะก็ประชาธิปัตย์ต้องตอบให้ชัดอย่ากักนะคะอย่ากักเพราะมันเสียโอกาสประชาชนเท่ากับพอไม่ชัดเจนประชาชนไม่เข้าใจคิดว่าอ้าวคุณบอกว่าคุณไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์แต่ว่าเอาพลังประชารัฐร่วมกับพลังประชารัฐได้ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยขอให้ประชาธิปัตย์ตอบให้ชัดค่ะนะคะอย่ากักเพื่อที่จะเอาแค่คะแนนก่อนเลือกตั้งแต่หลังเลือกตั้งจะไปสร้างความผิดหวังให้กับประชาชนบอกว่าไม่ร่วมกับเพื่อไทยเนี่ยเราขอบคุณเลยนะคะเพราะเราก็ไม่อยากร่วมกับคุณนะคะแล้วถ้าไม่ร่วมกับเพื่อไทยมันมีแค่สองฝ่ายในสภาแปลว่าคุณจะร่วมกับพลังประชารัฐได้ใช่ไหมตอนนี้มีการปาใสจากฝั่งนึงก็ต้องกับถูกเจตนาของสิทธิ์นะคะว่าการที่ประกาศไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะกลายเป็นว่าตอนนี้จะไปร่วมกับคุณทักษิณนะคะคือผมไม่ไปตอบโต้ใครทั้งนั้นนะครับแต่ว่าผมก็ได้แถลงข่าวไปครบถ้วนเมื่อวานแล้วแล้วก็ยืนยันว่าการตัดสินใจประกาศจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็เพื่อที่จะนำประเทศออกจากวังวนของความขัดแย้งเพราะว่าเงื่อนไขความขัดแย้งในอนาคตเนี่ยก็จะเหลือเรื่องการสืบทอดอำนาจกับการทุจริตคอร์รัปชันนะครับประชาธิปัตย์เราชูเรื่องของประชาธิปไตยสุจริตนะครับเราก็พูดจุดยืนของเราชัดเจนฉะนั้นการที่บอกว่าเราไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรเลยกับการที่บอกว่าจะไปจับมือกับคุณทักษิณหรือกับพรรคเพื่อไทยซึ่งเราก็ขึ้นเวทีกับพรรคเพื่อไทยมาหลายเวทีและทั้งสองฝ่ายก็ยืนยันตรงกันว่าไม่ได้มีการจับมือไม่ได้มีการร่วมกันอยู่แล้วขณะเดียวกันทางพรรคพลังประชารัฐเองก็บางส่วนมาพูดว่าการที่ประกาศแบบนี้เป็นแค่วาทกรรมแค่นั้นเนี่ยค่ะไม่ละครับประชาธิปัตย์เราคำฝันก็ชัดอยู่แล้วนะครับสัจจังเวอมตะวาจานะครับเรารักษาคำพูดนะครับสิ่งที่เราพยายามจะนำเสนอนี่ก็คือว่าหนทางนโยบายจุดยืนของเราเนี่ยเราคิดว่าเป็นคำตอบที่ดีที่สุดของประเทศ
เราจะต้องเป็นแกนหลักในการนำพารัฐบาลเพื่อที่จะนำพาประเทศเราไม่ได้ปิดกั้นพรรคการเมืองอื่นๆนอกเหนือจากเครือข่ายของทางคุณทักษิณหรือพรรคเพื่อไทยเนี่ยใครที่อยากจะมาทำงานสนับสนุนเราเนี่ยเราทำงานได้ด้วยแต่เงื่อนไขก็คือว่าเดินหน้าตามอุดมการณ์นโยบายทางเราหลังจากประกาศไปพรรคได้มีการประเมินไหมคะว่าเสียงมวลชนกองเชียร์พรรคไปบ้างหรือเปล่าจริงๆเมื่อวานนี้ผมพูดไปแล้วนะครับผมทราบดีว่าการประกาศความชัดเจนจุดยืนจะเรื่องใดก็ตามเนี่ยย่อมมีทั้งคนชอบและไม่ชอบแต่ผมถือว่าหนึ่งเนี่ยเมื่อมันสิ่งที่เป็นอุดมการณ์ของเราก็ควรจะให้ความเป็นธรรมกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเขาควรจะมีสิทธิ์จะรู้ถึงแม้ว่าแถลงไปแล้วจะเสียคะแนนผมก็ยังยอมเพราะว่าผมคิดว่าถึงยุคที่นักการเมืองจะต้องตรงไปตรงมานะครับแล้วก็กล้าที่จะพูดอะไรที่มันเป็นความเชื่อนะครับในการตัดสินใจทางการเมือง